นี่คือรีวิว Adidas Ultra Boost 21จากทาง Veteran ครับเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือมีโฟม Boost มากขึ้นถึง 6% มี Torsion System ที่ออกแบบมาใหม่ชื่อว่า LEP และมีบางส่วนที่มาจากวัสดุ Recycle ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับรองเท้าวิ่งยุคใหม่สรุปสั้นๆคือ Veteran คิดว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะมากๆสำหรับการเป็น Daily Trainer แต่ถ้าจะเน้นในการฝึกซ้อมหรือการออกวิ่งอย่างจริงจังยังมีตัวเลือกที่ดีมากกว่านี้จากทางค่าย Adidas เองส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงลองไปชมรีวิวพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แวร์ทูรันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้านะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะรออยู่ก็คือ Ultra Boost 21รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณสถานที่ก่อนฮะฟ้าทลายโจรเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟที่เราเดินเข้ามาแล้วเราก็พูดว่าถ่ายวิดีโอนะแล้วเขาก็ฮะเขาก็ไม่ยัดเยียดไม่กล้ายุ่งเลยกับเราเลยครับก็ต้องขอบคุณฟ้าทลายโจรมากขอบคุณมากนะฮะวันนี้จะมารีวิวกันแอดมินพาร์ทหลังจากที่ลองไปสักพักหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้ลองเยอะมากกับตัวไม่เยอะเท่าไหร่ครับของผมเนี่ย40โลของผมประมาณ30โลโอเค30โลได้กับคู่นี้แน่นอนถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเราก็ควรจะไล่จากข้างบนลงล่างนะเพื่อให้เห็นชัดเจนใช่ไหมข้างบนเนี่ยพรามนิดก็เป็นขึ้นชื่อของ Adidas อยู่แล้วแล้วก็โอ้โหผมมองว่ามันตึงกำลังพอดีผมว่าสบายนะเป็นอัปเปอร์ที่แบบยืดหยุ่นได้ดีมากๆตัวหนึ่งในตลาดโครงสร้างของรองเท้าก็ยังคงลักษณะเดิมของ Ultra Boost ก็คือมีโครงสร้างกลางเท้าแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะลอยๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนมันจะเหมือนแบบติดไปกับตัวมิดโซไอ้3ขีด3แถบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวัสดุที่ไม่ได้ติดกับรองเท้านะสังเกตดูว่ามันแยกกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับโครงอะไรสักอย่างเห็นไหมสามารถมองทะลุได้เลยนะฮะดีไซน์รวมๆก็ถือว่าสวยงามนะครับบริเวณข้อเท้านี่ก็เป็นแบบทันสมัยนะครับก็คือเป็นตัวนิดที่เข้าข้อดีมากๆนะครับส้นเท้าแล้วก็ตรงเอ็นร้อยหวายมีบุกำมะหยี่บางๆไม่บางละหนาเลยใส่สบายแน่นอนตรงบริเวณส้นก็จะมีเรื่องของ TPU พลาสติกใช่ครับที่เข้ามาช่วยกระชับเรื่องของส้นเท้านะเพิ่มความมั่นคงในการวิ่งนั่นเองนะครับจุดเด่นของ Ultra Boost อย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของมิดโซและเอาโซเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีบูสต์เพิ่มมากขึ้นถึง 6% ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะมันเพิ่มมาเรื่อยมันเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะใช่ๆนั่นก็หมายความว่านี่คือUltra Boost ที่มีบูสต์มากที่สุดก็มันจนอ้วนขนาดนี้อ้วนซะขนาดนี้เพิ่มจนอ้วนขนาดนี้ใช่นะครับ Outsole ก็ยังคงเป็นของ Continental และครั้งนี้เรื่องของไอ้ตัว Torsion System เนี่ยครับรู้สึกจะออกแบบมาใหม่นะเป็นแบบใหม่อ่ะลองนึกถึงรองเท้าแบบสไตล์แบบพีคๆเรื่องของวิ่งเลยนะอาจจะมีแผ่นคาร์บอนแต่ตัวนี้มันไม่ใช่คาร์บอนใช่มันก็ยังเป็นแผ่นตัวเดิมของ Ultra Boost ที่มีกันตัวนี้รู้สึกจะเรียกว่า LEP นะ Adidas LEP โอเคน่าจะเป็นเรื่องของสเปคครับแต่ว่าประสบการณ์ในการลองเนี่ยก็อีกเรื่องนึงคุณคิดยังไงกับรองเท้าพวกนี้ Admin Pass คือเอาแบบตรงๆชัดๆนะเอาชอบก่อนมั้ยหรือว่าคุณอยากจะพูดภาพรวมเลยถ้าภาพรวมสำหรับผมนะภาพรวมสำหรับผมเนี่ยคือมันเป็นรองเท้าระหว่างใส่วิ่งกับใส่เที่ยวใส่หล่อเนี่ยผมเนี่ยเอ็นเอียงไปทางใส่หล่อสักหน่อยคือด้วยชื่อคำว่า Ultra Boost มันก็จะมาวิ่งจ๋าๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นแบบความสนิเกอร์อยู่ในตัวมันค่อนข้างสูงสำหรับผมนะมันไม่รู้ว่าแอดมินเตอร์เห็นด้วยหรือเปล่ากับเรื่องนี้นะผมก็คิดว่าจริงๆมาร์เก็ตของมันเนี่ยมันถูกทำมาเป็นรองเท้าวิ่งนะต้องบอกกันว่าตอนที่มันออกตัวแรกมาผมจำไม่ได้ว่าปีไหนเนี่ยวันแรกของการวางขายเนี่ยผมไปยืนรอเพื่อที่จะซื้อ คุณก็ นี่คือดรีมชูของผมในยุคนั้นนะแต่คำถามก็คือว่าถ้ายุคนี้คู่นี้ยังคงเป็นดรีมชูของผมไหมยังเป็นอยู่ไหมผมอาจจะตอบว่าไม่แล้วความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากประสบการณ์ในการวิ่งที่มากขึ้นเทสที่เปลี่ยนไปรองเท้าที่แรงๆก็เคยลองคือลองมาเยอะใช่แต่ในความมาตรฐานของบูสต์ผมว่าก็ยังคงมีอยู่ชัดเจนนะความแน่นความแบบเป็นดีไซน์ของบูสต์อ่ะยังชัดอยู่ข้อดีที่ผมชอบคือเรื่องของฟิตติ้งที่ดีนะเข้าเท้ามากนิดสบายข้อเท้านี่ชึบเลยเข้าข้อใช่ใช่ก็คือต้องใช้คำว่าล็อกดาวน์ล็อกดาวน์คือมันพอแน่นไม่มีกระดกเงี้ยอันนี้คือความสบายของอัปเปอร์
วัสดุมันตึงพอดีมากอ่ะมันไม่บีบจนเจ็บคืออย่างเรานี่หน้าเท้ากว้างแต่พอใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันพอดีมันพอดีแล้วก็การให้ตัวกันสมมุติว่าเอาไปวิ่งเงี้ยบางคนบอกว่าเอ้ยรองเท้าแบบนี้มันวิ่งได้เลยสมมตินะสนีกเกอร์เงี้ยวิ่งได้ไหมเพราะถ้าวิ่งไปข้างบนมันสบายเกินมันก็ช้าตัวนี้มันตึงพอดีมากคือถามว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้เลยแหละเรื่องของดีไซน์ผ่านไหมโอ้สำหรับผมผ่านครับผมก็มันก็สวยไงผมเนี่ยใส่ไปทำงานเลยนะโอเคถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ใส่ไปทำงานในช่วงนี้เลยนะนะดีไซน์ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ผมชอบเรื่องของรูปทรงของบูทที่เปลี่ยนไปนะมันก็ทำให้ดูแบบสดชื่นขึ้นกว่าเดิมอ่ะมีลีลาหน่อยหลังจากที่บูทเดิมๆเนี่ยมันโหยึดแนวทางเดิมมาตลอดพูดตรงว่าเบื่อพอได้เห็นอะไรใหม่ๆก็แบบสดชื่นขึ้นคือเติมความโค้งมนใช่ใช่ดูมีความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับเรื่องของมิดโซชอบไหมก็ชอบนะมีความสบายมีความแน่นในสไตล์ของบูทอ่ะคือคอนเซปต์เขาบอกว่าอะไรนะ energy return ใช่ไหม energy return คุณคิดว่าไงสำหรับผมเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ปลื้มมากคือผมมองว่ามันนุ่มอ่ะถ้าใช้คำว่านุ่มเนาะผมมองว่ามันนุ่มไหมผมมองว่ามันนุ่มแต่มันนุ่มถ้าส้นเท้าคือผมมองว่าถ้าเราวิ่งลงส้นเนี่ย transition ของการหมุนไปข้างหน้าเนี่ยม้วนไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าโอเคอยู่สำหรับการวิ่งแบบเพื่อสุขภาพเงี้ยลงปุ๊บปล่อยไปข้างหน้าโอเคแต่ผมส่วนตัวผมก็คือผมก็ลองวิ่งหลายท่านะแล้วก็ถ้าเป็นท่าปกติของผมคือลงประมาณกลางเท้าค่อนไปทางด้านหน้าเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ตรงความรู้สึกของ energy return เนี่ยมันไม่ได้มากคือไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันเพราะว่าเขามาเก็บมาว่าเป็นอะไรนะเป็นรองเท้าที่มี energy return มากที่สุดใช่ไหมเพราะมันมี boost เยอะสุดใช่แต่ในแง่ของความรู้สึกที่ได้รับอ่ะผมก็ต้องเห็นด้วยกับแอดมินพัทนะคือมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าความสบาย all day comfort เนี่ยต้องบอกว่าได้แน่นอนแต่พอวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกถึงแรงที่ส่งมากขนาดนั้นชัดๆของผมก็คือมันดีสำหรับ easy runคือ easy run เนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าคุณอยากจะลงส้นท่าอยากจะลงท่าไหนอะไรยังไงวิ่งสบายๆอ่ะมันโอเคมากกำลังเหมาะเลยและมันเติมได้นิดหน่อยหมายความว่าถ้าคุณเร่งเนี่ยมันมาไหมมันมาอยู่เพราะผมคิดว่าเพราะไอตัวทอร์ชั่นนี่แหละมันแข็งหน่อยใช่คือมันแข็งหน่อยมันไม่ได้นุ่มแบบเป๋วๆมันนุ่มนิดนึงแล้วมันแข็งด้วยมันมีแรงดีดกลับใช่ใช่เนี่ยถ้าผมกดอย่างนี้มันจะเด้งเลยนะมันก็เด้งอยู่นะไม่ได้กดไม่ได้กดแบบเต็มที่นะมีแรงเด้งคืนนั่นแหละผมก็เลยมองว่าเอาไปวิ่ง easy run เนี่ยโอเคมันสบายตัวแต่ถ้าจะเติมแล้วมันมาไหมมันได้อยู่แต่ไม่ถึงขนาดรองเท้าแบบแข่งวิ่ง no ไม่แต่ถามว่าวิ่งแล้วเติมแล้วมาไหมมาอยู่คือเห็นด้วยเลยเป็นรองเท้าที่แบบเพื่อสุขภาพวิ่งทั่วๆไปผมว่าใส่สบายมากๆคู่หนึ่งแต่ถ้าจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นความเร็วเรื่องการซ้อมที่จริงจังผมก็ยังมองว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้แม้แต่กระทั่งค่ายของ Adidas เองเนี่ย อย่างเช่นตัวที่ผมใส่เป็นประจำก็คือ Ultra Boost PB ผมคิดว่าตัวนั้น performance ได้เลยแต่ถ้าตัวเนี้ยในเรื่องของน้ำหนักก็อาจจะหนักเกินไปหน่อย300กว่ากรัมวันสบายๆไปวิ่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ใครๆอะไรโอเคเคลอรี่ได้แต่ถ้าวันไหนแบบว่าเอ้ยเราวันนี้ทำวันไหนจะทำตามโค้ดทำตามคอร์ดเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะหนักไปหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่หนักไปหน่อยหนักเยอะ300กว่าเนี่ยประมาณนั้นแหละส่วนเรื่องเอาโซโอ้ไม่มีปัญหาเฮ้ยอันนี้ทนมากคอนติเนนทัลไม่ต้องห่วงครับป๊กเลยใช้งานไปยาวๆเลยคุ้มค่าเงินแน่นอนนะฮะเรื่องของ LEP หรือว่า Torsion System ตัวใหม่เนี่ยผมว่าเวิร์กนะครับใช้งานได้ดีใช่ๆนอกนั้นรวมๆถือว่าเป็นรองเท้าที่ครบเครื่องแหละใช้งาน Daily Trainerคืออย่างที่แอดมินเตอร์บอกว่าใส่ไปทำงานใช่ไหมผมมองว่าถ้าเราใส่ไปทำงานเนี่ยมันเป็นลุคทำงานที่ธรรมะทำแหงมากแล้วก็ถามว่าใส่สบายไหมใส่สบายอีกแล้วถ้าหลังจากทำงานคุณจะเปลี่ยนชุดแล้วไปเข้าเล่นฟิตเนสวิ่งบนเทรดมิลวิ่งเบาๆสักหน่อยอันนี้คือเหมาะสไตล์ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้อันนี้คือเหมาะใช่ใช่ใส่ได้ทั้งวันแต่ถ้าจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพก็อาจจะมองตัวอื่นของค่าย Adidas ใช่ครับน่าจะเหมาะกว่านะครับและนี่ก็คือบทสรุปของเจ้า Adidas Ultra Boost 21 คู่นี้นะครับก็ต้องขอคุณทาง Ari Running มากๆนะครับที่ได้ส่งคู่นี้มาให้เราถ้าไปที่ Ari ก็มีส่วนลดแล้วก็คุณสามารถที่จะสกรีนชื่อสกรีนใช่แซ่ลงไปอย่างงี้มี To Run นะแล้วก็ข้างซ้ายมี Ari ใช่ครับเอาล่ะก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงนะฮะตอนนี้ราคามันก็ไปที่ Ari ก็ลดแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับรุ่น Ultra Boost หรือว่า
ใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้หมดเลยนะครับยังไงก็ลองแบ่งปันกันเข้ามานะครับผมเอาไว้ติดตามมีเยอะมีอีกเยอะมากรอดูแล้วกันเจอกันครับสวัสดีครับ